มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแอฟทักษอ่อนอ่านแล้วมีสะดุ้งหลังเห็นโพสต์ล่าสุดของอดีตสามีสงกรานต์เชื่อว่าหากใครเห็นโพสต์นี้นะคะก็คงต้องมีใครต้องสะดุ้งอย่างแน่นอนค่ะเมื่อสงกรานต์ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง IG โพสต์ภาพน้องปีใหม่กับคุณย่าพร้อมระบุข้อความว่าสันวันแม่ครับขอให้หลานมาเจอปู่ย่าบ่อยๆนะครับโควิด-19 หมดแล้วนะครับอยากเจอกว่าแจ็คสันหวังก็คนนี้ละครับงานนี้นะคะคนที่เข้ามาคอมเมนต์เชื่อว่าหนูปีใหม่ไม่ค่อยได้มาเจอคุณปู่คุณย่าเพราะว่าแม่แอฟน่าจะยุ่งมากๆเช่นกันอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสุขสันต์วันแม่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ